ชั่วแต่งไฮโซถึง2ครั้งชีวิตล่าสุดปูไปยาคืนตำแหน่งทูตเก็บตัวอยู่อ่างทองฝากข้อความถึงแพทริเซียและโน้ตหลังจากที่โกอินเตอร์ลุยงานฮอลลีวูดจนมีชื่อร่วมแสดงภาพยนตร์ระดับโลกได้สำเร็จล่าสุดนักแสดงสาวปูไปยาก็ได้บินกลับมาพักผ่อนที่เมืองไทยและได้ไปเยี่ยมคุณยายที่บ้านเกิดอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองโดยได้โพสต์รูปตนเองน้องชายในบรรยากาศบ้านๆสบายๆท่ามกลางธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้านานาชนิดและทุ่งนากว้างใหญ่พร้อมแคปชั่นว่ากลับอ่างทองมาหาครอบครัวทุกครั้งหัวใจมีกำลังใจกลับ LA บางทีใจต้องสู้เพราะเลือกที่จะเริ่มใหม่วันนี้มีความสุขมากจนตอนจะกลับน้ำตาแตกเลยรักที่นี่มากค่ะหลังจากตัดสินใจถอนม่านแฟนหนุ่มตาน้ำข้าวแมทธิวบรักเผยเหตุคืนแหวนเพราะวิถีชีวิตสวนทางกันและแต่ละคนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบและอยู่ไกลกันเป็นการยากที่จะต้องสละชีวิตของแต่ละฝ่ายมาอยู่ร่วมกันปูกล่าวต่อไปว่าการแต่งงานมาพร้อมกับความรับผิดชอบการเป็นแม่ของลูกพอใกล้วันแต่งงานขึ้นมาเรื่อยๆเราวางวันงานไว้เป็นเดือนมิถุนายน64ปูมองว่าชีวิตยังไม่พร้อมที่จะสละในสิ่งที่ปูสร้างไว้ในเมืองไทยเพราะสุดท้ายเวลาเราคบชาวต่างชาติคนใดคนหนึ่งต้องสละชีวิตตัวเองไม่เราก็ย้ายไปอยู่กับเขาเขาก็ต้องย้ายมาอยู่กับเราแล้วคนไหนจะยอมเสียสละชีวิตตัวเองมากกว่าคนไหนควรจะเสียสละชีวิตตัวเองในวัย30แล้วเราจะเสียใจทีหลังหรือไม่ถ้าเราเสียใจทีหลังเราจะเป็นภาระพ่อแม่เราแม้จะเลิกรากันไปนานแต่มิตรภาพที่ดีก็ยังคงมีให้กันเสมอเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นใน Instagram ของหนุ่มโน้ตวิเศษนักธุรกิจทายาทหมื่นล้านหลังนางเอกสาวตัวแม่โกอินเตอร์ปูไปยาอดีตคนรักเก่าโผล่ร่วมแสดงความยินดีอีกคนโดยสาวปูได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีใน Instagram ของหนุ่มโน้ตวิเศษว่า Congratulations นั่นเองและหลังจากนั้นหนุ่มโน้ตก็เข้ามาตอบกลับในคอมเมนต์ของสาวปูว่า Thank you ตามด้วยสาวแพทริเซียกู๊ดที่เข้ามาตอบกลับในคอมเมนต์ของสาวปูเช่นเดียวกันแต่เป็นการส่งอีโมจิรูปหัวใจสีแดง1ดวงเรียกว่าเป็นมิตรภาพที่ดีน่ารักมากเห็นแล้วอมยิ้มกันไปตามๆ